Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังแห่งวันคริสต์มาสวันที่7รู้จักพระผู้สร้างของเราในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ12ถึง13กล่าวว่าเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยในช่วงเวลาปลายปีเช่นนี้ล้วนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำให้สำเร็จบางคนอาจมีรายงานสิ้นปีที่ต้องทำมีงบบัญชีที่ต้องปิดมียอดขายที่ต้องทำให้ถึงเป้าหลายคนมีแผนเที่ยวในวันหยุดยาวกับครอบครัวและสำหรับใครหลายคนนี่คือช่วงเวลาแห่งการเตรียมของขวัญมากมายต้อนรับวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องจดจ่อในคริสต์มาสนี้คือการได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ลงลึกในความสัมพันธ์และได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวมากยิ่งขึ้นหากถามว่าทำไมเราจะต้องรู้จักพระเยซูมากขึ้นคำตอบคือมีเหตุผลหลักอย่างน้อย2ประการได้แก่ประการแรกพระเยซูทรงเป็นผู้สร้างเราพระคัมภีร์บอกเราในยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง4ว่าในประถมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เมื่อเรามาเชื่อเราได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะพบกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างทั้งจักรวาลนี้และทรงสร้างเราอย่างเจาะจงเราอาจเคยได้ยินคำกล่าวว่ามีปัญหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่การได้รู้จักพระเยซูยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นหากเราอยากจะรู้โนฮาวหรือวิธีใช้ชีวิตที่ดีทำไมเราจะไม่ปรึกษาพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเล่าประการที่สองพระเยซูทรงเปิดหัวใจของเราให้ได้รู้จักชีวิตที่เต็มด้วยวัตถุประสงค์สันติสุขและฤทธาการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูทำให้เราได้รับมรดกในสวรรค์แต่ไม่เพียงแค่นั้นพระเจ้ายังทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตที่เปี่ยมด้วยวัตถุประสงค์สันติสุขและฤทธาแก่ทุกคนที่รู้จักพระองค์สดุดีบทที่29ข้อ10ถึง11พระยาเวประทับเหนือน้ำท่วมพระยาเวประทับเป็นพระราชาเป็นนิตขอพระยาเวประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระยาเวทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุขการได้รู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงวัตถุประสงค์สันติสุขและฤทธาต่างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานให้แก่เรา
ในชีวิตนี้น่าเศร้าที่หลายคนกลับดำเนินชีวิตอย่างไร้ความหมายเพียงเพราะพวกเขาเติมชีวิตของตนด้วยกิจกรรมมากมายที่เปล่าประโยชน์ในคริสต์มาสปีนี้ลองคิดถึงเจ้าของโรงแรมที่ไม่มีห้องว่างสำหรับพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีก่อนการกระทําของเขามิได้ส่งผลให้การประสูติของพระคริสต์ต้องหยุดลงสิ่งที่เขาทำมิได้หยุดพระเจ้าจากแผนการนิรันดร์ของพระองค์ได้แต่การที่เขาไม่มีห้องว่างส่งผลร้ายกับตัวเขาเองเพราะเขาอาจพลาดจากสิทธิพิเศษในการต้อนรับพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงลงมาบังเกิดบนโลกอย่าให้สิ่งนั้นเกิดกับเราเลยหากเราไม่ใช้เวลารู้จักพระเยซูเราเองก็อาจพลาดโอกาสในการรู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างของเราเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะพบกับชีวิตอันเปี่ยมด้วยวัตถุประสงค์สันติสุขและฤทธาที่มาจากพระบุตรของพระเจ้าเราอาจพลาดไปจากพระประสงค์ของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของเราหากวันนี้เราไม่เตรียมห้องว่างไว้สำหรับพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีหัวใจที่ปรารถนาอยากจะรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นในทุกวันได้อย่างไรเราจะรักษาไฟในการใช้เวลากับพระองค์ให้อยู่ตลอดไปได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญเราขอหัวใจที่ถ่อมลงและขอมอบทุกวันเวลาของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้รักษาหัวใจเช่นนี้หัวใจที่รักและอยากจะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในทุกวันหัวใจที่จะมอบห้องว่างให้พระองค์เสมอในทุกเทศกาลขออุทิศเวลาที่มีมอบให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน